สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีอัวิปาฟุโก,โกกะพ่ายเกียวโตเซงก้าไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านอัวิปาฟุโกะกะนั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของมาไซยะ ทาชิโร่นาทีที่93ส่วนทางด้านเกียวโตเซงก้าได้2ประตูครับจากทางด้านของไทซิฮาระนาทีที่47และยูตะมิยามโตนาทีที่99จบเกมคู่นี้นะครับอวิวาฟุโกโกะพ่ายเกียวโตเซงก้าไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลิกอวิบาฟุโกกะยนดับ6ครับ22นัด35แต้มส่วนทางด้านเกียวโตเซงก้าอันดับ18ครับ22นัด21แต้ม มาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาเมริการอบ8ทีมสุดท้ายโคลอมเบียชนะปานามาไป5ประตูต่อ0และอุลุกวัยเสมอนใน90นาทีกับบราซิล0ประตูต่อ0 ตองต่อเวลาพิเศษอ,อกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษครับทั้ง2งทีมก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับจบกันที่ 0- ูนต้องตัดสินด้วยการดูดที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของอุไวยครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะบราซิลไปได้วยสกอร์สประตูต่อ2ทําให้ทางด้านโคลอมเบียและอุรกวัยได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งในรอบรองชนะเลิศน,นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างอเจจินาพบแคนาดานะครับและอุรุกวัยพบโคลอมเบีย มาต่อกันที่ผลฟุตบอลอิริเทเลียนของนอร์เวย์โบโรกิมชนะบ้านไป5ประตูต่อ1โมลนชนะลิสตอมไป3ประตูต่อ0ูนฮาคามเสมอทอมโซ่ศย์ประตูต่อ0ูเอาเกศูนไพชัปสบ็อกไป1ประตูต่อ2และโลเซนบอกชนะออสไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไว้เคาลีก้าของฟินแลนด์ คูพีเอชนะกานิสตันไป3ประตูต่อ1และมาริฮามพ่ายฮาก้าไปศนย์ประตูต่อ3ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลออสเวนคลนของสวีเดนวานาโมชนะ IFK โกเทนบอร์กไป2ประตูต่อ0 AI k เคโซนาพ่ายคัสมาไป1ประตูต่อ2และมันโมชนะฮามสตาดไป5ประตูต่อหนึ่ง สำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอิตาเลียนของนอร์เวย์หนึ่งคู่คู่ระหว่างสตอมกอสเซตจะพบกับซันเดยอทคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับในส่วนของไวเคาาลิก้าฟินแลนด์ครับมีลงสนาม2คู่อูลูจะพบกับเ j k คู่นี้จะเตะเวลา4ทุ่มและอีกคู่เป็นอินเตอร์ตูคูจะพบกับลาติคู่นี้จะลงสนามเวลา4ทุ่มเช่นกันนะครับ ในส่วนของออสเวสการของสวีเดนครับวันนี้มีลงสนาม2คู่เป็นทางด้านของวัตเตเลสนะครับจะพบกันทางด้านฮังเคนคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับและอีกคู่หนึ่งจะเป็นน o อตโคปิงพบกับยยการ์เดนคู่นี้ก็เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่าวฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ